ือก็มีพริกก็มีใบมะกรูดก็มีมะเห่าอย่างงี้โอเคครับครบองค์ประชุมครับผมแกงไตปลาหนุ่มจีนส้มตำเข้าไปนะครับจากสามแยกบ้านแพรกตะเคาะ 3.5 กิโลนะครับสวยครับขับรถเข้ามาก็จะเจอร้านกางเต็นท์หุกกะหังนะครับ 1.8 กิโลแล้วก็ขับตรงเข้าไปเลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรนะน้ำน่าจะแห้งน่าจะชิวๆต้องหนุ่มชิวๆครับต้องหนุ่มอย่างรถผมนี่มันน่าจะขึ้นยากเพราะว่าดอกยางมันไม่ค่อยตะกุยถ้าเจอทางฝุ่นไม้โอ้โหต้องมีการลงฮะขวางทางลายกันอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องให้ค่อยๆขึ้นเอฟไปแล้วสามารถจะเป็นหัวสีไปหนึ่งตุ่มแล้วเจอหินเข้าไปโอ้โหเจอหินเข้าไปร่วงเลยตอนจะปรับก็ทำใช่ผมก็ทำแบบนั้นแหละหมุนสวนกันแต่ถ้าไม่ไหวก็เอาปักตายมาอันนี้คือเราพร้อมนะครับพร้อมล้มเตรียมพร้อมแต่แคสบาร์ผมยังไม่ได้ออกไม่รู้ว่าจะเอาออกไม่เอาไม่เอาออกแล้ววุ่นวายเอาแค่กระจกออกก็พอละมีการแฮนด์อยู่ล้มว่าจะถอดชิวออกเอ๊ะเดี๋ยวไม่ถอดหรอกไปไปอย่างนี้แหละฮะรอบที่แล้วอกไก่แตกไปละหนึ่งนะครับเตรียมตัวไปข้ามไปคลอง4คลอง5คลอง6ปทุมนะฮะเอาละครับตาผมแล้วนะสำหรับที่จะผ่านจุดนี้ไปนะครับน้ำใสครับครับเห็นหินเลยก้อนใหญ่ด้วยโอเคครับสบายครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็เป็นคลองที่สวยงามครับตรงนี้ไม่รู้ว่าคลองที่เท่าไหร่นะไม่ได้นับโอ้โหโอ้โหสวยงามมาง่ายคลองสวยไม่ใช่คลองโผล่หวังนะค่อยไปเรียนหนึ่งนะครับต้องยืนนะฮะคือเหมือนคนไม่ค่อยเข้ามาเลยต้องยืนอ่ะต้องใส่ถุงมืออะไรมาด้วยนะเพราะว่าอาจจะบาดมือได้นะไอ้พวกหญ้าสูงพวกเนี้ยดูดิ
ลึกเข้ามานี่คือมีแต่โอ้โหหญ้าสูงมากไปเลยฮะตรงนี้ค่อยๆลงนะเป็นฝุ่นนะยืนขี่ครับมองไม่เห็นล่างโอ้ของนี้แล้วฮะท่านผู้ชมต้องเดินดูลายก่อนนะฮะแล้วเราก็ขับเข้ามาถึงของข้าวนะครับเดินมาได้เดินมาได้เดินมาเลยแค่หัวเข่าน้ำแค่หัวเข่านะแต่ว่ามันเป็นหินด้วยนะครับแล้วท่อเวอร์ซีดผมก็ต่ำเท่าหัวเข่าพอดีด้วยไม่น่าจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับโอ้สองคนนั้นยิ่งเดินไปยิ่งเคียงเอวนะฮะจุดตรงนี้ลึกนะครับโอ้เลยหัวเข่าผมเลยตรงเนี้ยที่ผมเดินอยู่โอ้ได้ครับผมโอ้ดูดิท่วมหัวเข่าผมเลยอะเคียงเอวน้ำเคียงเอวตรงนู้นโอ้โหในแล้วนี่ไม่ไหวไม่ไหวเกมโอเวอร์ครับไปต่อไม่ได้ไม่สุดยอดเราไม่ได้ไปต่อพี่แซกนะครับก็จะบุกตะลุยไปฟันหน่อไม้โดยมีอิโต้ควางเป็ดนะฮะเตรียมสองเลยนะพูดเป็นเล่นนะเราเตรียมมาเป็นอะไรคะพี่แซคอีโต้ครับยังสีเหลืองไงเยลโล่ใช่โอ้โหเกือบไม่ทันแล้วครับไปเราไปเก็บหน่อไม้กันผมเมาแต่ลองแต่ดีนะเขาทำทางไว้ให้แล้วก็เลยแค่นี้นิดหน่อยอ่ะตามไปก่อนเดี๋ยวจะได้เข้าเฟรมด้วยพอแล้วมาสวยงามนั้นดีนะครับขับเอ็นดูโร่มาฟันหน่อไม้นะฮะอุ้ยระวังโดนต้นบอนนะบอนเธอคันเลยนะครับบอกเลยบอนพวกนี้บุลเลอร์เลยไม่รู้กินได้ป่าวต้องถามลุงกันได้อุ้ยได้ด้วยต้มนานอยู่โคตรนานนะทั้งคืนนะไม่รู้ว่ากี่น้ำด้วยต้มเนี่ยเอาเรื่องยังเลยไม่เป็นไรก็ตัดมาแล้วก็ฝึกกันไปนะโอเคอย่าเดินทางกลับแคมป์กันครับตอนนี้เราก็หุงข้าวหม้อสนามนะครับผมไปละหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอพี่แซคนะครับล้างมะละกอตำส้มตำแล้วก็เชฟเอียนนะครับทำอะไรไม่รู้อันนี้จะไปเก็บพริกนะครับเก็บพริกโอ้หมักงา85บาทของแมคโครกิโลนึงก็น่าจะเอาอยู่นะคืนนี้ของเยอะของกินเราเนี่ยเยอะบอกเลยเดี๋ยวมาดูตอนสำเร็จกันนะครับทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือส้มตำนะครับที่ตำด้วยนี่เลยเครื่องมือต้องมีพร็อพไม้แก้วไม้ไผ่ตำพร้อมเครื่องปรุงสุดพิสดารเสียดายไม่มีปลามีปลานะเด็ดเดี๋ยวกินก่อนไม้ไผ่The best เยี่ยมครับโคตรอร่อย
เฉียบจุดไฟติดแล้วครับผมนะฮะคืนนี้ก็รอยาวๆไปครับใช่ใช่ใช่เราต้มกาแฟแบบใช้ฟืนแบบมีแซลมอนอ่ะเออมีปลาหมึกอ่ะมีสเต็กอ่ะกิวี่อ่ะโอ้โหสุดครับเชฟเชฟกระทะหลุดเอาเรื่องนี่แหละมีเดียม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 กำลังนิ่มนะกำลังนิ่มแรงเลยนะแรงเลยแรงเกินงั้นก็อ่ะมีเดียมหน่อยก็แล้วกันนี่คือเนื้อแดงๆแล่ๆกันไปกัดก็ขาดละลายในปากละลายในปากเลยกำลังดีว่ะกำลังดีกัดละขาดเลยโอเคครับครบองค์ประชุมครับผมแกงไตปลาขนมจีนส้มตำนี่เลยเป็นไงครับเป็นไงครับแซลมอนเนื้อเกรดเอแลเอาคิวปัดหนวดหมึกกีวีลีโอข้าวหม้อสนามกับบรรยากาศที่มาเติมไฟให้เราแล้วฮะไว้เอาไว้กลางวงก็ได้พี่กดไว้กลางวงก็ได้พี่แซกยืนได้ปะห้อยสักอย่างห้อยกิ่งไม้นั่นน่ะอะไรวะเนี่ยกดไล่เปิดไล่เปิดไล่เปิดเลยเอาไม่เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนนั่นละฮะท่านผู้ชมฮะสวยครับห้อยไฟห้อยงานโบเราต้องกินกันอย่างนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมเราต้องกินตากฝนโอ้โหบ้าตายเนี่ยจะมาอีกแล้วแมงตกไล่ช้างครับอ่ะไม่เป็นไรเราก็โซโล่กันไปไล่ไล่เราแล้วเนี่ยเก็บเตาแก๊สโอ้ยไม่สนใจแล้วตอนนี้หมดเลยกองไฟเรากลายเป็นตำนานไปแล้วฝนตกก็ย้ายมาแค่นี้แล้วกันนะก็กินเท่าที่มีครับกับดวงไฟอันน้อยนิดนี่นะยันเตาไปครับเมนูวันนี้เป็นไรมีเบียร์เย็นๆก็ชื่นใจกันครับกินได้หมดทุกอย่างเลยน้ำแม่งไม่หยดเลยอ่ะที่ผมนั่งกินอ่ะแค่ผมพวกผมหนาวพอมันเอารูปมาให้ดูเออมันเป็นปราสาทที่สร้างไว้เสร็จหินเป็นก้อนเป็นก้อนมันเปียกจะนั่งก็ได้นะไม่ผมเอามาอังไฟเพื่อให้มันแห้งเนี่ยยังไงพิธีการย้ายกองไฟเฉียบที่ครับหนาวอยู่ไม่ได้ไอคิวแปดล้านอ่ะต้องอยู่ให้รอดมาแล้วครับผมคนหนีฝนนะครับกลับมาหวังว่านะฮะหมูจะไม่เป็นหมันนะแมงน้ำ80บาทโอเคก็ย้ายกองไฟเข้ามาใกล้ๆเราแล้วเขาองค์เก้าอี้เปียกหมดเลยเอามาตักไฟไว้อยู่มั้งแอร์โหลดมั้งกูลอกหนังไฟก็มีนะไม่ใช่หมูเกลือก็มีพริกก็มีใบมะกรูดก็มีมาเห่าอย่างนี้เอาแล้วครับเอาฟืนใหญ่นะครับยาวประมาณ8เมตรนะครับมาไว้แล้วนะฮะเอาตีนออกกันโอ้โหคืนนี้ก็น่าจะได้สักครึ่งคืนนั่นแหละคลายความหนาวไปหลังฝนตกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วเนาะบดมาเรียบร้อยดิบยังต้องบดอย่างนี้มาถ่ายตรงนี้มาตรงนี้ดิ น่ากินแล้วกินแล้วน้ำตรงไหนหน้าเล่นเหรอลุงแล้วต้องปิดแก๊สป่ะเดี๋ยวน้ำไหลอะถ้าน้ำนิ่งๆมันขุ่นปิดแก๊สเอาใส่ช็อตก่อนใส่ช็อตก่อนก็ให้เต็มพอดีให้จะเต็มช็อตนั่นแหละมันจะได้เติมน้ำผึ้งได้พอพอแล้วก็พ่อลุงร้อนร้อนลุงร้อนไม่ใช่ร้อนไอ้นิดนึงไอ้นิดนึงเดี๋ยวรอคุณนุ่นอีกหน่อยอ่ะพ่อลูกค่ะลุงทะเบีย
ียนด้วยได้ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งนี่นี่น้ำผึ้งทีเด็ดนี่แหละที่ผมอะไรละเห็นไหมจะลงไปกองอยู่ข้างล่างหมดเลยเนี่ยอันนี้ใครเป็นคนไปหาน้ำผึ้งอะซื้อเขาซื้อใช่ไหมแต่เขาไปหาเขาไปหามาเราก็ไม่ไว้ใจที่เขาหามาเราก็ทดลองไม่งั้นหากว่าพลาดนี่เราเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันไม่ยอมถลายไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นชั่วโมงกว่าจะหมดแค่ตอนเดียวอะนี่ก็จะเป็นเรียกพื้นที่โดยรอบของหุบกระหังแคมป์นะครับก็จะมีคลองเล็กๆที่สามารถวิ่งข้ามคลองไปเรื่อยๆได้นะครับผมแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ใต้ร่มไม้นะครับมีภูเขาก็สายน้ำไหลเย็นนะครับผมนะจุดเช็คอินกันนะครับติดขอบเลยได้ไหมนี่ฮะบรรยากาศโดยรอบประมาณนี้ครับก็ถ้ามาถูกจังหวะก็อากาศก็จะดีนะครับเอานะ1 2ถ้าไม่ดีจบกันไปสำหรับทริปหุบกระหังแห้งนะฮะผมกลับบ้านกันนะฮะไปครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับในครั้งนี้ครั้งหน้าจะบุกตะลุยที่ไหนก็ติดตามอีกครั้งนะครับขอบคุณครับที่ไหนเอาออกเลยนะใช่เอาออกเลยอ๋อหมดอันจะไม่จริงโอ้โหโอ้โหแต่ว่ามันต้องรอแป๊บนึงให้มีความเย็นด้วยนะลูกก็สบายๆอย่างนี้นะอ๋อแบบให้มันแห้งจ้ะเดี๋ยวลูกมันจะขึ้นมาโอ้เฉียบว่ะกินชาไข่มุกย้อนแสงนี่คือรอยวิบากที่เราลุยกันมาตั้งแต่นู่นประมาณกิโลหนึ่งลุยมาตะกุยตรงนี้คืออีกขึ้นอีกทีใช่นี่คือประตูเดินเลมอนที่เราต้องออกไปเราจะวาร์ปไปโลกหนึ่ง